ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายธรรมเทศนาในตอนที่สามนี้เป็นการกล่าวติดต่อไปจากตอนที่สองในลักษณะที่เป็นการปฏิบัติต่อสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นธรรมะสูงสุดปฏิบัติสำเร็จแล้วให้เกิดบุคคลผู้ที่รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทั้งที่เป็นหัวหน้าผู้เป็นต้นกำเนิดและที่เป็นบริวารคือพระสงฆ์ทั้งปวงปฏิบัติถูกต้องแล้วก็ดับทุกข์ได้ สรุปในการปฏิบัตินั้นไว้เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาก็ปฏิบัติที่ดำเนินไปโดยสายกลางคำว่ามัชฌิมาปฏิปทาที่เราได้ยินกันอยู่คู่กันกับอริยสัจสี่นั่นก็คืออริยะอัตถังคิกมรรคกล่าวไว้ตรงๆในรูปนั่น ซึ่งเป็นการดำเนินไปในทางกลางระหว่างอัตตกิลมัฏฐานุโยคระหว่างกามสุขันธิกานุโยคกับอัตตกิลมัฏฐานุโยคถ้าจะประมวลมาโดยทั่วถึงแล้วอาจจะแบ่งได้เป็นสามประเภทหรือสามอย่างด้วยกันคือเมื่อกล่าวโดยคำพูดมันก็กล่าวได้ว่าเป็นความไม่ตึงไม่หย่อนสายกลางในทีนี้คือไม่ตึงไม่หย่อนนั้นภาษาชาวบ้านทั่วไปไม่เปียกไม่แห้งเปียกก็คือย่อนแห้งก็คือตึง แต่ว่าเป็นทางสายกลางไม่เปียกไม่แห้งไม่ย่อนไม่ตึงในขั้นแรกนี้ยังมีลักษณะสำหรับมีตัวตนซึ่งเป็นผู้กระทำ หรือจะกล่าวอย่างหนึ่งก็ว่าพูดกันโดยโลกิยะโวหารคือระดับของชาวบ้านมีตัวตนเป็นบุคคลผู้ได้รับผลยังมีผลเป็นดีเป็นชั่วในระดับบุคคลที่ยังมีผลดีผลชั่วยึดถือในผลดีผลชั่วบุคคลนั้นยังรู้สึกความที่มีผลดีมีผลชั่วจึงได้ดำเนินตนไปในทางสายกลางเพื่อผลอันดีอยู่อย่างมีความสุขเหมือนที่เราได้ยินและได้ฟังกันทั่วไปว่าให้เดินไปสายกลางไม่ตึงไม่หย่อนนี่ก็พวกหนึ่ง ที่อีกพวกหนึ่งที่จะพูดได้ก็คือเล็งถึงภาวะแห่งความถูกต้องเป็นสัมมาซึ่งก็ยังคู่กันอยู่กับมิจฉาซึ่งตรงกันข้าม
เดินไปในทางของสัมมานี่ก็เรียกว่ายังเนื่องอยู่กับความคิดนึกที่มีตัวตนให้ตัวตนดำเนินไปดีเพื่อสู่ความหมดดีหมดชั่วเนื้อดีเหนือชั่วเรียกว่าเริ่มที่จะเข้าไปในเขตของโลกุตตระที่เรียกว่าสัมมาก็แปลว่าถูกต้องถูกต้องในที่นี้หมายถึงความมีคุณค่าดับทุกข์ได้ถ้าพูดถึงประโยชน์ก็เรียกว่ายังมีความต้องการในประโยชน์ สัมมาคือความถูกต้องนั้นจำแนกไว้เป็น8อย่างก็มี10อย่างก็มี ถูกต้องในการประพฤติหรือกระทำจำแนกไว้8อย่างคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นความถูกต้องสำหรับปฏิบัติเนื่องอยู่กับการปฏิบัติความถูกต้องสองอย่างเพิ่มเข้ามาคือสัมมาญาณะและสัมมาวิมุตตินี่เป็นผลของการปฏิบัติเกิดญาณที่ถูกต้องก็เกิดวิมุตติที่ถูกต้อง10อย่างนี้ทำมากันทั้ง10ก็เรียกว่าสัมมัตตะภาวะแห่งความถูกต้องท่านทั้งหลายก็ได้ยินได้ฟังจนชินแล้วเรื่องอริยมรรคมีองค์8แต่ควรจะเข้าใจยิ่งขึ้นไปในการปฏิบัติอริยมรรคมีองค์8นั้นให้รู้ถึงความที่สัมพันธ์กันอย่างไรหรือว่าสนับสนุนกันอย่างไรโดยหลักทั่วไปก็คือสัมมาทิฏฐิจะต้องมาก่อนเหมือนกับตัวนำคล้ายๆกับว่าเป็นเข็มทิศเป็นแผนที่สำหรับนำทางเรื่องของสัมมาทิฏฐิจึงต้องรู้เรื่องความทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์และทางให้ถึงความดับทุกข์เมื่อรอบรู้ในสิ่งเหล่านี้แล้วก็จะรู้ว่าเดินไปอย่างไร หรือปรารถนาที่จะเดินเพราะว่ารู้ดีแล้วว่ามันเป็นอย่างไรก็ปรารถนาที่จะเดิน รู้ว่าเดินอย่างไรและปรารถนาที่จะเดินนี่ก็มีความหมายมากเพราะคนเราไม่รู้ว่าอะไรเป็นอย่างไรก็ไม่เกิดความคิดที่จะกระทำจึงต้องมีความรู้ที่ถูกต้องในเรื่องนั้นนั้นว่ามีความสัมพันธ์กันอยู่อย่างไรความทุกข์คือปัญหาหรือสิ่งที่เลวร้ายที่จะต้องกำจัดให้หมดไปและป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกมาจากตัณหาคือความอยากด้วยอำนาจของความโง่คืออวิชชา มีสายยาวในการที่ส่งต่อกันคือกระแสอิทัปปัจจตาฝ่ายที่เกิดความทุกข์
ท่านระบุไปที่ความอยากที่มาจากความโง่ความอยากหรือความต้องการที่ไม่ได้มาจากความโง่นั่นไม่อยู่ในข้อนี้ไม่ได้อยู่ในส่วนนี้เพราะว่าความปรารถนาที่ถูกต้องโดยสัมมาทิฏฐินั่นไม่ได้ทำให้เกิดความทุกข์ความอยากโดยมิจฉาทิฏฐิหรือโดยอวิชชาเท่านั้นที่จะทำให้เกิดความทุกข์เป็นปฏิจจสุบาทสายที่ให้เกิดความทุกข์หรือเป็นไปตามกฎของอิทธปัจจตาฝ่ายที่ผิดคือฝ่ายที่จะให้เกิดความทุกข์ธรรมะแท้ตัวธรรมะแท้นั่นเป็นตัวธรรมชาติไม่มีเรื่องผิดเรื่องถูกมันมีแต่ว่าถ้าอย่างนี้มีแล้วอย่างนี้ก็ต้องมีถ้าอย่างนี้มีแล้วอย่างนี้ก็ต้องมีมันไม่รู้เรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องได้เรื่องเสียเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วนี่มันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่เมื่อมันมาเกี่ยวข้องกับจิตใจของมนุษย์ก็เอาความรู้สึกของตัวเป็นใหญ่ถ้ามันเจ็บปวดทนทรมานไม่เป็นที่ถูกใจก็จัดไว้เป็นฝ่ายชั่วฝ่ายบาปหรือฝ่ายทุกข์นี่คอยรู้ว่ามันเป็นเรื่องความรู้สึกของมนุษย์ต่อบางสิ่งบางส่วนหรือบางอย่างในกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาที่เรามาหลงในส่วนที่รู้สึกเอาเองว่าดีว่าชั่วว่าสุขว่าทุกข์ว่าบุญว่าบาปทั้งที่กระแสแห่งอิทัปปัจจตานั้นมันไม่มีความรู้สึกในตัวมันที่ว่าจะเป็นบุญบาปดีชั่วสุขทุกข์มันมีแต่ความตายตัวแน่นอนว่าเมื่อมีสิ่งนี้ก็ต้องมีสิ่งนี้เมื่อมีสิ่งนี้จะต้องมีสิ่งนี้เมื่อมีสิ่งนี้จะต้องมีสิ่งนี้เป็นสายไปจนกว่าจะถึงจุดสุดท้ายแห่งเรื่องนั้นเราเรียกว่าอิทัปปัจจตาฝ่ายผิดหรือฝ่ายให้เกิดทุกข์นี่เราว่าเอาเองเราบัญญัติให้ที่นี่ก็รู้ต่อไปถึงความดับทุกข์หรือนิโรธคือทุกข์ดับไปโดยเหตุโดยปัจจัยโดยกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาอีกฝ่ายหนึ่งคือฝ่ายที่จะดับทุกข์ ก็ตรงกันข้ามหรือเป็นไปในลักษณะที่ตรงกันข้ามคือมีวิชามีปัญญาหรือมีสัมมาทิฏฐินั่นเองเป็นตัวการสำคัญนี่เรียกว่ารู้อย่างถูกต้องแล้วก็ครบถ้วนคือรู้ถูกรู้จริงแล้วก็รู้เพียงพอนี่เราจะต้องมีสัมมาทิฏฐิชนิดนี้จึงจะเหมือนกับว่ารู้ทุกทิศทุกทางว่าทางไหนไปไหนทางไหนไปไหนแล้วก็เลือกเอาฝ่ายที่ตัวเองปรารถนาคือดับทุกข์ได้ธรรมสังคโปนั่นน่ะมันก็บอกชัดอยู่แล้วว่าเป็นความปรารถนาแต่มันเป็นสัมมาคือเป็นความปรารถนาที่ถูกต้องเพราะรู้ดีทั่วถึงแล้วว่าอะไรเป็นอย่างไรแล้วก็รู้เลือกปรารถนาที่ตนควรจะต้องการคือไม่มีความทุกข์นั่นแหละแล้วก็ลงมือทำตามที่ปรารถนาคือฝ่ายถูกจึงมีการพูดจาที่ถูกต้องมีการงานที่ถูกต้องมีการดำรงชีวิตที่ถูกต้อง
พูดจาถูกต้องก็คือไม่เกิดโทษแก่ฝ่ายใดจะเกิดคุณแก่ทุกฝ่ายเราเลือกเอาอิทัปปัจจตาฝ่ายนี้ไม่เลือกเอาฝ่ายผิดที่จะให้เกิดทุกข์การทำการงานก็ถูกต้องรู้จักทำแต่สิ่งที่เกิดคุณระดับทุกข์ได้โดยส่วนเดียว การดำรงชีวิตอยู่ก็ถูกต้องไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์เกิดเพราะการดำรงชีวิตนั้นนี่เรียกว่าวาจาถูกต้องการกระทำทางกายถูกต้องการดำรงชีวิตโดยส่วนใหญ่ก็ถูกต้องซึ่งบัญญัติให้เรียกว่าศีลความมีศีลคือความถูกต้องสามประการนี้ทีนี้ก็ไปถึงเรื่องทางจิตคือสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิวายามะคือความบากบั่นให้มันรุดไปข้างหน้าเรื่อยไปนี่มันก็ถูกต้องเพราะว่ามันมีสัมมาทิฏฐิเป็นตัวแรกเป็นตัวนำเหมือนกับแผนที่ดังที่กล่าวแล้ว สัมมาสติคือระลึกในลักษณะรู้สึกตัวควบคุมความถูกต้องนี่ไว้ได้นี่เรียกว่าสติคำว่าระลึกในที่นี้คือระลึกอยู่ในความถูกต้องเพื่อจะควบคุมความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสัมมาทิฏฐิ สติแปลว่าความระลึกที่จริงก็คือความแล่นไปแห่งจิตที่มีความรู้แปลว่าแล่นไปเหมือนกับแล่นไปตรวจตราแล่นไปรู้ศึกให้มันมีความถูกต้องอยู่ทุกคนทุกแห่ง เมื่อเกิดอะไรขึ้นความระลึกนี้ก็เร็วพอที่จะควบคุมเหตุการณ์นั้นๆได้น่า จะรวดเร็วเพียงไรก็เกิดขึ้นรวดเร็วเพื่อจะควบคุมได้ดังนั้นจึงสามารถควบคุมกิเลสที่ไวยิ่งกว่าสิ่งใดได้เพราะอำนาจของสติที่เพียงพอและมีความเร็วพอคำว่าสตินี่ถ้าเพียงพอก็หมายความว่ามีความเร็วเพียงพอก็จะค้นเอาปัญญาหรือสมาธิทิมาใช้แก้ไขปัญหาหรือที่ถูกก็คือควบคุมกระแสแห่งอิทัปปัจจยตาให้มันถูกต้องคนเราโดยมากสติไม่พอคือระลึกได้ไม่ทันท่วงทีบางทีก็ไม่ได้ระลึกเลยระลึกไม่พอไม่ทันท่วงทีก็หมายความว่าไม่เอาปัญญาหรือสมาธิมาทันท่วงทีกับเหตุการณ์นั้นๆ จึงเรียกว่าสติมันไม่ถูกต้องคือความรวดเร็วแห่งจิตมันไม่ถูกต้องคือมันไม่เพียงพอไม่เร็วพอนั่นเองทีนี้ก็มาถึงอันสุดท้ายคือสัมมาสมาธิความดำรงอยู่อย่างมั่นคงมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันดำรงอยู่ในความถูกต้องอย่างที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้นี่เราก็เรียกว่าสัมมาสมาธิค
ความตั้งจิตมั่นอยู่ในความถูกต้องนั้นๆท่านถือเอาสัมมาทิฏฐิเนี่ยเป็นตัวการหรือเป็นตัวประธานที่จะต่อสู้กับกิเลสตัณหาหรือว่ามีกระแสแห่งอิทัปปัจจตาที่เป็นไปในความถูกต้องอย่างแน่วแน่อย่างมั่นคงและดำรงอยู่จนข้าศึกศัตรูหมดไปเรียกว่า8ประการนี้ทำงานสัมพันธ์กันสัมมาทิฏฐิถ้าเปรียบโดยกองทัพก็เป็นกองทัพหน้าที่ออกไปตรวจสอบสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถูกต้องว่าเราจะรบมันอย่างไรแล้วก็ให้ทัพหลวงคือสมาธิเนี่ยตั้งมั่นอยู่อย่างไรส่งกองทัพปลีกย่อยต่างๆนานาชนิดออกไปทำงานตามหน้าที่อย่างไรมันรวมกันเป็นเรื่องเดียวกันถ้าก็ชนะข้าศึกได้อย่างนี้เรียกว่าความถูกต้องคืออริยมรรคมีองค์8ประการ ในส่วนการกระทำถ้ากระทำได้ตามนั้นก็เกิดญาณวิยถาภูตะญาณทัศนะตามที่เป็นจริงทำลายกิเลสหรือขาดศึกตามธรรมชาติของสิ่งนั้นซึ่งมันเป็นอย่างนั้นเองเราไม่ต้องขอร้องให้ไฟเป็นของร้อนไฟมันเป็นของร้อนเองมันร้อนแล้วมันก็เผาไอ้สิ่งที่เข้ามาแต่ต้องได้ในสิ่งที่เรียกว่าญาณทัศนะหรืออริยมรรคที่เป็นฝ่ายผลมันจึงมีความสามารถในการที่จะทำลายกิเลสผลก็เกิดขึ้นคือหลุดพ้นเป็นความหลุดพ้นนี่เรียกว่าญาณทัศนะเป็นไปถึงที่สุดในทางที่จะทำอาสวะให้สิ้นไปก็ได้เกิดขึ้นทำหน้าที่ของตนมีผลสุดท้ายคือวิมุตติหลุดพ้นจากความทุกข์คอยดูลักษณะที่องค์แห่งมรรคทำหน้าที่ก็เห็นได้ว่าทำหน้าที่ตามกฎอิทัปปัจจตาหรือคือกระแสแห่งอิทัปปัจจตานั่นเองแต่มันเป็นไปในฝ่ายที่เกิดผลอย่างนี้คืออย่างที่มนุษย์ควรจะต้องการกฎเหล่านี้เป็นธรรมชาติไม่มีความรู้สึกคิดนึกเหมือนคนเราแต่มันเป็นกฎที่มีอยู่อย่างนี้เมื่อมันทำหน้าที่มันก็ทำอย่างนี้นี่ก็ยังเป็นเรื่องที่ว่าเนื่องอยู่กับตัวตนคือมีบุคคลเหมือนกับมีบุคคลที่เป็นผู้รู้สึกไม่จะเรียกว่าญาณเกิดความรู้ความคิดนึกโดยไม่ต้องมีตัวตนแต่มันยังเกี่ยวกับไอ้ความรู้สึกของจิตใจของบุคคลของสิ่งที่เราเรียกกันว่าบุคคลคือจิตใจที่ยังรู้สึกสุขทุกข์ต้องการจะละเสียซึ่งความทุกข์ให้ได้รับความสุขจึงมีส่วนแห่งโลกียธรรมในขั้นสุดท้ายมีส่วนที่จะออกไปจากโลกเพื่อไปสู่โลกุตระจะเรียกว่าอันดับสุดท้ายหรือขั้นสุดท้ายของโลกียธรรมก็ได้
มันมีความรู้สึกสุขและทุกข์ได้และเสียผิดชอบชั่วดีมาเต็มที่ทีนี้ก็จะข้ามให้พ้นไปเสียจากความเป็นอย่างนั้นไปสู่เนื้อชั่วเนื้อดีเนื้อบุญเนื้อบาปเนื้อสุขเนื้อทุกข์ที่เราเรียกกันว่านิพพานทีนี้ก็มาถึงในความหมายที่สามหรือความรู้กลุ่มที่สามเกี่ยวกับอิทธปัจจตาท่านคือรู้จริงสูงขึ้นมาจนไม่มองเห็นว่ามันดีชั่วสุขทุกข์บุญบาปอะไรมันเป็นแต่เพียงเช่นนั่นเองมันเป็นภาวะแห่งความเป็นเช่นนั่นเองตามกฎของธรรมชาติล้วนคืออิทัปปัจจตาที่ไม่ถูกบัญญัติความหมาย เป็นฝ่ายเป็นฝ่ายที่น่าปรารถนาบ้างไม่น่าปรารถนาบ้างมันเลิกความรู้สึกอย่างนั้นมันมองเห็นชัดว่าเป็นกระแสอิทัปปัจจตาเป็นไปตามธรรมชาติถ้ารู้เห็นอย่างนี้ก็รู้เห็นความเป็นเช่นนั่นเองความเป็นเช่นนั่นเองไอ้ดีก็เช่นนั่นเองไอ้ชั่วก็เช่นนั่นเองปนกันก็เช่นนั่นเองกระทั่งขึ้นไปถึงว่าแม้ไม่ดีไม่ชั่วมันก็เช่นนั่นเองเนื้อดีเนื้อชั่วก็เช่นนั่นเองยังดียังชั่วอยู่ก็เช่นนั่นเองมันเอามาเป็นเช่นนั่นเองเสียหมดไม่มีอะไรเหลือมันก็เลยหมดความยึดถือดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์เป็นต้นเรื่องมันก็จบกันตรงที่ปัญญามันแก่กล้าถึงที่สุดเห็นความเป็นเช่นนั่นเองอย่างที่พูดมาแล้วในตอนเย็นว่าตถาหรือตถาตาเนี่ยความเป็นเช่นนั่นเองอวิตถาอวิตถาตาความไม่ผิดจากความเป็นเช่นนั้นก็คือเป็นเช่นนั่นเองอนัญญาตตาหรืออนัญญถาความไม่เป็นโดยประการอื่นนอกไปจากความเป็นอย่างนั้น ธรรมัตติตตาเป็นความตั้งอยู่ตามธรรมดาธรรมนิยามตาเป็นกฎตายตัวของธรรมดาอิทัปปัจจตาเป็นอิทัปปัจจตาคือมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นมันก็แสดงให้เห็นว่าเป็นอนัตตาไม่มีตัวกูของกูที่ตรงนั้นแล้วมันเป็นสุญญตาคือว่างจากไอ้ความเป็นตัวตนหรือว่างจากสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือคำพูดนี้เป็นคำพูดที่สำคัญมันคือว่างจากสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือยึดถือไม่ได้เพราะมันเป็นเช่นนั่นเองแล้วว่างจากสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการบัญญัติสมมติเมื่อมองเห็นในของจริงแล้วมันจะเห็นว่าไม่อาจจะบัญญัติว่าอะไรไม่อาจจะสมมติว่าอะไรไปบัญญัติว่าสัตว์ว่าคนมันก็โง่เพราะมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่คนไปสมมติว่าสัตว์ว่าคนว่าคนนั่นคนนี้นายกรบุตรภรรยาสามีนี่มันก็เป็นเรื่องสมมติเมื่อยังหลงอยู่ก็หลงไปตามสมมติเมื่อเห็นอิทัปปัจจตาก็ไม่อาจจะหลงไปตามสมมติแล้วก็ไม่อาจจะบัญญัติให้หลงว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์เป็นต้นก็ไม่หลงอยู่ในบัญญัติ
คนปุถุชนไม่รู้เรื่องนี้เลยก็หลงในสมมติและหลงอยู่ในบัญญัติสมมติว่าสัตว์ว่าคนเป็นต้นสมมติแล้วก็ไปบัญญัติว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เป็นชั้นเป็นเชิงซึ่งมันยังโง่น้อยกว่าสมมติไอ้สมมตินั้นมันโง่ถึงที่สุดบัญญัตินี่มันยังโง่สักครึ่งหนึ่งได้จึงไปบัญญัติเอาตามความรู้สึกเดี๋ยวนี้มันหมดสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งการสมมติหรือการบัญญัติเมื่อมันไม่บัญญัติไม่สมมติอะไรมันก็ไม่ยึดถืออะไรเพราะความยึดถือมันยึดถือไปตามความหมายของการสมมติและการบัญญัติผู้ที่เห็นอิทัปปัจจตาถึงที่สุดแล้วมันเห็นตถตาคือเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองอยู่ตามธรรมชาติไม่รู้จะสมมติไม่รู้จะบัญญัติว่าอะไรไปทำไมกันให้มันเหลืออยู่แต่ความเป็นเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองเช่นนั่นเองจะเป็นขั้นไหนตอนไหนก็มันเป็นเช่นนั่นเองไปหมดอวิชชาเกิดสังขารเช่นนั่นเองสังขารเกิดวิญญาณเช่นนั่นเองวิญญาณเกิดนามรูปก็เช่นนั่นเองนามรูปไปเกิดอายตนะก็เช่นนั่นเองอายตนะเกิดผัสสะก็เช่นนั่นเองผัสสะเกิดเวทนาก็เช่นนั่นเองเวทนาเกิดตัณหาก็เช่นนั่นเองตัณหาเกิดอุปาทานก็เช่นนั่นเองอุปาทานเกิดภพก็เช่นนั่นเองภพไปเกิดชาติก็เช่นนั่นเองชาติเกิดทุกข์ทั้งปวงก็เช่นนั่นเองเนี่ยเห็นอิทัปปัจจตาหรือปฏิจจสมุปบาทต้องเห็นอย่างนี้คือเห็นความเป็นเช่นนั่นเองคือเห็นความเป็นอิทัปปัจจตาเรียกว่าเห็นเช่นนั่นเองเห็นเช่นนั่นเองคือเห็นอิทัปปัจจตาเห็นอิทัปปัจจตาก็คือเห็นเช่นนั่นเองทุกขั้นตอนของมันแล้วแต่ว่าจะอยู่ในระดับไหนจึงจะเรียกว่าเห็นชัดลงไปจริงๆไม่เป็นที่ตั้งแห่งความสมมติหรือบัญญัติแต่ประการใดอิทัปปัจจตาที่ขึ้นมาถึงขั้นนี้มันไม่มีตัวตนแล้วมันไม่มีความหมายแห่งตัวตนแล้วจึงไม่มีความหมายแห่งดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์มีแต่ธรรมชาติหรือกิริยาอาการแห่งการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติรู้ถึงขนาดนี้แล้วไม่เกิดความหมายว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ความคิดที่จะปรุงแต่งสิ่งใดๆก็ไม่มีไม่อาจจะเกิดความคิดปรุงแต่งสิ่งใดๆว่าอย่างไรจะมีอารมณ์อะไรเข้ามามันก็ไม่รับเอาด้วยความโง่ความหลงอารมณ์ใดๆเข้ามามันก็รับเอาด้วยความรู้ถึงที่สุดว่ามันเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองหรือจะเรียกว่าอิทัปปัจจตาก็ได้อิทัปปัจจตานี่แหละคือเช่นนั่นเองเพราะมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นมันมีเท่านี้มันเช่นนั่นเองเท่านี้อิทัปปัจจตาในระดับสูงสุดนี้มันเห็นความเป็นเช่นนั่นเอง อิทัปปัจจตาเป็นกฎของธรรมชาติสติปัญญาของคนเห็นได้ลึกว่าไม่ลึกบ้างเห็นเพียงตื้นๆบ้างมันจึงมีการเห็นที่ลึกยิ่งขึ้นไปลึกยิ่งขึ้นไปลึกยิ่งขึ้นไป
ในลักษณะอย่างนี้เมื่อไม่ลึกพอยังไม่ลึกพอก็จะเห็นว่ามีสุขและมีทุกข์มีบุญมีบาปมีชั่วมีดีมีสัมมามีมิจฉาอยู่นั่นแหละถ้าเห็นลึกเข้าไปมันก็จะพ้นจากความเห็นอย่างนั้นกระทั่งว่ามันไม่มีมิจฉามันไม่มีสัมมาเพราะว่าทั้งสัมมาทั้งมิจฉามันก็เป็นเช่นนั่นเองจะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ก็เช่นนั่นเองจะเป็นดีหรือชั่วก็เช่นนั่นเองจะเป็นบุญหรือบาปก็เช่นนั่นเองไปยึดถือเขาแล้วมันกัดเอาทั้งนั้นแหละมันกัดเอาเจ็บปวดทั้งนั้นแหละความดีความชั่วไปยึดถือก็จะมันกัดเท่ากันแหละมันกัดเอาเท่ากันบุญหรือบาปเหมือนกันไปยึดถือก็จะมันจะกัดเอาเท่ากันแหละดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ได้เสียแพ้ชนะอะไรก็ตามมันเป็นคู่ไม่รู้ว่าจะกี่คู่ไปยึดถือก็มันกัดเอาทั้งนั้นผู้ที่เข้าถึงความจริงแห่งอิทัปปัจจตาไม่เกิดความรู้สึกยึดถือสิ่งใดๆเมื่อไม่เห็นอิทัปปัจจตามันก็ยังโง่อยู่มันจะยึดถือว่าดีบ้างชั่วบ้างบุญบ้างบาปบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างทุกข์บ้างแพ้บ้างชนะบ้างซึ่งเป็นคำพูดตามธรรมดาซึ่งมนุษย์จะต้องใช้กันอยู่ตามความรู้สึกของตนท่านเป็นผู้เห็นอิทัปปัจจตาอยู่เหนือกิเลสสิ้นอาสวะแล้วมันก็ต้องพูดคำพูดชนิดนี้เพราะมันต้องพูดกับคนที่ไม่รู้ในโลกนั่นแหละคนที่ยังไม่รู้อะไรในโลกยังมีอยู่ทั่วไปเมื่อต้องพูดกับคนชนิดนี้มันก็ต้องพูดภาษาชาวบ้านนั่นแหละภาษาคนไม่รู้นั่นแหละดังนั้นพระอริยเจ้าหรือพระพุทธเจ้าท่านก็ยังต้องสัตย์ด้วยคำพูดของบุตุชนนั่นแหละเช่นพูดว่ามีเราตถาคตบ้างมีเธอทั้งหลายบ้างมีดีมีชั่วมีบุญมีบาปมีสุขทุกข์มีกุศลมีอกุศลไปตามเรื่องของคนที่ยังไม่รู้ความจริงข้อนี้ท่านอย่าได้สงสัยว่าทำไมพระพุทธเจ้าจึงตรัสคำว่าดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์ตัวตถาคตตัวท่านทั้งหลายนี่มันเป็นเรื่องพูดเท่านั้นแหละมันต่างกันตรงที่ว่าบุตุชนพูดอย่างไรมันรู้สึกอย่างนั้นแต่ถ้าพระพุทธเจ้าหรือผู้หลุดพ้นแล้วเขาพูดอย่างไรใจก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นท่านสอนคนให้ทำดีท่านก็ไม่ได้หลงไหลในความดีและไม่รู้สึกว่ามันดีเด๋อะไรมันเป็นอิทธิปัจจตาคือเช่นนั่นเองตรงนี้จะต้องขอพูดว่าพระอรหันต์ทั้งหลายท่านเป็นคนปากอย่างใจอย่างปากพูดไปอย่างแต่ใจรู้สึกไปอย่างปากพูดว่าฉันมาแล้วฉันพูดกับเธอนี่แต่ในใจไม่รู้สึกอย่างนั้นไม่รู้สึกว่ามีตัวฉันมาแล้วหรือพูดกับเธอนี่เป็นคนปากอย่างใจอย่างเห็นไหมแต่ถ้าบุตรชนแล้วพูดอย่างไรมันก็รู้สึกอย่างนั้นปากกับใจมันตรงกันนี่ในระดับธรรมะสูงสุดไอ้หลักการพูดมันก็เปลี่ยนแปลงในระดับชาวบ้านทั่วไปนี่ถ้าพูดปากอย่างใจอย่างก็เป็นคนโคตรคนโกงคนอันธพาลแต่ท่านในระดับพระอรหันต์แล้วการพูดปากอย่างใจอย่างนั่นคือปกติไม่ใช่คนอันธพาลเพราะท่านเป็นสัตบุรุษสูงสุดแล้วต้องมาพูดกับอันธพาลในภาษาของคนอันธพาลคือบุตุชนถ้าไม่เกิดอาการที่เรียกว่าปากอย่างใจอย่างถ้าเราอยากจะเดินตามพระอริยเจ้าเหล่านั้น
ก็ศึกษาดีจนกระทั่งเป็นคนปากอย่างใจอย่างอีกเหมือนกันพูดว่าฉันก็ไม่รู้สึกว่าฉันพูดว่าของฉันก็ไม่รู้สึกว่าของฉันพูดว่าบ้านของฉันเรือนของฉันบุตรภรรยาสามีของฉันก็พูดไปด้วยปากอย่างใจอย่างพูดว่ามีอะไรก็ไม่มีในจิตมันไม่ได้คิดว่ามีไม่ได้ยึดถือว่ามีไม่ได้ยึดถือว่าของตนนั่นคนที่ไม่มีกิเลสเพราะเห็นอิทัปปัจจตาแล้วมันเป็นอย่างนี้มันเห็นความเป็นเช่นนั่นเองของทุกสิ่งไม่ต่างกันมันเป็นเช่นนั่นเองทั้งนั้นนับตั้งแต่พระนิพพานสูงสุดลงมาถึงขี้ฝุ่นเม็ดหนึ่งจะมีสักกี่อย่างกี่ร้อยอย่างก็สุดท้ายมันเป็นเช่นนั่นเองมันเช่นนั่นเองเหมือนกันหมดนี่เป็นไปถึงสูงสุดของกฎอิทัปปัจจตาแล้วเต็มไปด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงโดยประจักษ์ว่าเป็นเช่นนั่นเองทุกอย่างเป็นเช่นนั่นเอง พวกเป็นสังคตธรรมก็เช่นนั่นเองไปตามแบบของสังคตธรรมพวกอสังคตธรรมก็เป็นเช่นนั่นเองไปตามแบบของอสังคตธรรมนี่ความรู้เกี่ยวกับอิทัปปัจจตามันเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มาถึงการปฏิบัติตัวจริงที่เราจะมาใช้สำหรับเราที่ยังเป็นคนบุตรชนเกลียดทุกข์รักสุขต้องการความสุขมันก็ต้องปฏิบัติคือการเอากฎอิทัปปัจจตามาใช้ให้ถูกต้องมันไม่ต้องเกิดความทุกข์ที่เราไม่ต้องการราก็ว่าพระเจ้ามาคุ้มครองเมื่อพวกอื่นเขาอ้อนวอนพระเจ้าคุ้มครองอย่างไรก็ตามใจเขาเถิดไอเราเนี่ยปฏิบัติต่อพระเจ้าคือกฎอิทัปปัจจตาให้ถูกต้องตามเรื่องแล้วก็คุ้มครองเองไม่ต้องขอร้องให้คุ้มครองพระเจ้าของเราแท้จริงแหละยุติธรรมไม่ต้องขอร้องไม่ต้องเช่นสวงไม่ต้องอ่อนวอนโดยพิธีรีตองต่างๆนั้นถ้าจะเรียกว่าขอร้องอ่อนวอนก็คือขอร้องอ่อนวอนด้วยการปฏิบัติให้ถูกให้ตรงตามความหมายของอิทัปปัจจตาหรือตามความหมายของกฎเกณฑ์อันนั้นทีนี้ก็จะได้ดูกันต่อไปว่าจะปฏิบัติอย่างไรเรื่องอิทัปปัจจตาคือเรื่องปฏิจจสมุปบาทมีสัตว์ไว้สองรูปแบบที่สัตว์ไว้อย่างลึกซึ้งละเอียดเข้าใจได้เฉพาะผู้รู้ก็คือปฏิจจสมุปบาทใหญ่ขึ้นต้นด้วยอวิชชาสังขารวิญญาณนามรูปอายตนะผัสสะเวทนาตัณหาปาทานภพชาติทุกข์ นี่คนธรรมดาแรกศึกษาจะเข้าใจไม่ได้ที่พระองค์ตรัสสั้นกว่านั้นขึ้นต้นที่อายตนะเรียกว่าอาศัยตากับรูปอาศัยหูกับเสียงจมูกกับกลิ่นก็ตามเป็นคู่เรียกอายตนะคู่แรกคือตาเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดจักษุวิญญาณคือการเห็นทางตาตานี่มันก็เป็นธรรมชาติตามกฎอิทัปปัจจตามันมีแก้วตามีเยื่อตามีประสาทตามีธาตุที่ประกอบกันขึ้นเป็นตาทุกๆปรมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นตามันก็คืออิทัปปัจจตาทีนี้รูปที่จะมากระทบตา
มันก็ประกอบอยู่ในส่วนต่างๆตามกฎของอิทัปปัจจตารูปที่เห็นทางตามันก็คือสีที่มีรัศมีที่จะแสดงออกมาเป็นสีนั่นสีนี่ถ้าอย่างวิทยาศาสตร์พูดก็พูดว่าแล้วแต่คลื่นของแสงนั้นมันสั้นยาวอย่างไรสั้นยาวขนาดนั้นก็ออกมาเป็นสีแดงสั้นยาวขนาดนั้นก็ออกมาเป็นสีส้มสั้นยาวขนาดนั้นก็ออกมาเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีเขียวกระทั่งเป็นสีน้ำเงินกระทั่งเป็นสีม่วงนี่เป็นต้นนี่เรียกว่าวรรณนิพาแปลว่ารัศมีที่จะประกอบการแสดงออกมาเป็นสีแล้วรูปก็เห็นตาก็เห็นนั่นคือรูปตาก็เห็นไอ้รูปที่ตาจะเห็นได้มันต้องมีลักษณะอย่างนี้ทั้งนั้นประกอบด้วยคลื่นแสงที่ส่งออกมาทำให้เป็นสีต่างๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่ในโลกที่เรียกว่ารูปนั่นมันก็คืออิทัปปัจจตาฝ่ายที่จะเป็นวัตถุสำหรับเห็นตาเห็นรูปเกิดการเห็นทางตาเรียกว่าจักขุวิญญาณตาอย่างหนึ่งรูปอย่างหนึ่งจักขุวิญญาณอย่างหนึ่งสามประการนี้ล้วนแต่เป็นอิทัปปัจจตาตารูปจักขุวิญญาณทำงานร่วมกันนี่ก็เรียกว่าผัสสะสิ่งที่เรียกว่าผัสสะจะเกิดขึ้นมาได้ก็ต่อเมื่อไอ้สามอย่างนั้นทำงานร่วมกันหรือว่าไอ้สามอย่างนั้นมันทำงานร่วมกันมันจึงเป็นเหตุให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าผัสสะผัสสะทางตาเพราะตากระทบกับรูปแล้วเกิดจักขุวิญญาณจนสามประการนี้ทำงานร่วมกันอยู่ก็เรียกว่าผัสสะทางตาเป็นอย่างไรทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจก็เป็นอย่างนั้นนั่นจึงมีผัสสะได้ถึงหกทางดังในวันหนึ่งวันหนึ่งมันจึงมีผัสสะได้มากเพราะมีทางถึงหกทางในแต่ละทางละทางมันก็ทำได้หลายหลายอย่างหลายหลายขนาดหลายหลายรูปแบบล้วนจะเรียกว่าผัสสะไอ้สิ่งที่เรียกว่าผัสสะนี่แหละตัวร้ายจะเรียกว่าเป็นตัวสำคัญตัวการสำคัญถ้าจัดการกับมันถูกต้องมันก็ไม่เกิดความทุกข์ถ้าจัดการกับมันผิดพลาดมันก็เกิดความทุกข์ที่ว่าถูกต้องก็หมายความว่าในผัสสะหรือในขณะแห่งผัสสะนั้นต้องมีสติมาทันท่วงทีเอาความรู้ที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาเป็นวิชาอะไรมาทันท่วงทีเพื่อควบคุมผัสสะนั้นไว้อย่าให้สิ่งที่ตรงกันข้ามเข้ามาควบคุมสิ่งที่ตรงกันข้ามนั่นก็คืออวิชชามิจฉาทิฏฐิเป็นต้นถ้าอวิชชาหรือมิจฉาทิฏฐิก็มาควบคุมผัสสะแล้วเป็นได้เรื่องคือจะต้องเป็นทุกข์แน่นอนถ้าสติมีพอทำให้เกิดปัญญาเกิดวิชชาเกิดแสงสว่างเกิดสัมมาทิฏฐิในผัสสะนั้นควบคุมผัสสะนั้นไว้ได้อย่างนี้ก็ปลอดภัยมันเป็นอย่างนี้ตามกฎอิทัปปัจจตาใครบังคับไม่ได้จะที่จะทำได้ก็คือทำให้มันเข้ารูปเข้ารอยกันผสมกลมกลืนไปในทางที่จะไม่เกิดทุกข์คือให้มีสติมาทันท่วงทีค้นเอาปัญญามาอย่างเพียงพอควบคุมผัสสะนั้นให้ทำหน้าที่ภายใต้การควบคุมของวิชาของปัญญา
ผัสสะนั้นตามธรรมดาให้เกิดเวทนาออกมานี่ก็แน่นอนตายตัวที่สุดเปลี่ยนแปลงไม่ได้ผัสสะต้องให้เกิดเวทนาออกมาทีนี้ถ้าผัสสะนั้นถูกควบคุมด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิไอ้เวทนาที่ออกมามันก็ถูกควบคุมมาคือแสดงอยู่ด้วยปัญญาด้วยสัมมาทิฏฐิไม่เป็นที่ตั้งแห่งความยินดียินร้ายถ้าเวทนามาด้วยความโง่ด้วยอวิชชาของผัสสะที่โง่มันก็ออกมาเป็นเวทนาที่ยินดียินร้ายถูกยินดียินร้ายถูกความรู้สึกสุขทุกข์ชนิดที่เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสนั่นผัสสะนั่นแหละเป็นจุดสำคัญเรียกว่าเป็นหัวเลี้ยวหัวต่อก็ได้มันจะเลี้ยวไปทางไหนมันจะเลี้ยวไปในทางให้เกิดทุกข์หรือจะเลี้ยวไปในทางไม่ให้เกิดทุกข์มันก็แล้วแต่สติที่จะค้นเอาปัญญาหรือวิชามาทันท่วงทีหรือหาไม่นี่พูดเป็นอุปมาเหมือนกับว่ามีอะไรค้นอะไรมาที่จริงก็คือการปรุงแต่งที่ตรงนั้นเองปรุงแต่งให้เกิดอะไรขึ้นมาแล้วแต่ว่าไม่มีการประพฤติถูกผิดอย่างไรจิตนั่นแหละได้รับการอบรมมาอย่างไรหรือกำลังได้รับการควบคุมอย่างไรพูดแล้วมันก็ลำบากเพราะมันไม่มีอะไรนอกจากจิตดวงเดียวเท่านั้นไม่มีผู้หรือคนอะไรที่ไหนมาควบคุมจิตจิตมันเป็นสิ่งที่ประหลาดนะคือมันให้เกิดความรู้สึกที่เรียกว่าเจตสิกขึ้นมาเจตสิกนี่แหละคือตัวปัญญาตัวสติตัวอะไรต่างๆหรือที่ตรงกันข้ามก็คืออวิชชาความโง่ความหลงจิตนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่ากายสิทธิ์หรือว่ายิ่งกว่ากายสิทธิ์คือมันมีอะไรที่จะให้รู้สึกได้แล้วออกมาแล้วมีผลแก่มันนั่นเองที่เรียกว่าควบคุมจิตเนี่ยอะไรมาควบคุมจิตมีผีสางเทวดาที่ไหนมาควบคุมจิตเปล่าทั้งนั้นเลยมันคือสิ่งที่จิตผลิตออกมาที่เรียกว่าเจตสิกจิตผลิตออกมาเป็นปัญญาเป็นวิชาเป็นสมาธิที่มันก็ควบคุมตัวมันที่โดยเหตุปัจจัยอย่างอื่นจิตมันผลิตอวิชชาวิชชาทิฏฐิออกมามันก็ควบคุมตัวมันเองให้เป็นไปตามอำนาจของอวิชชาของวิชชาทิฏฐิเป็นต้นนั่นคำที่เรียกว่าฝึกจิตควบคุมจิตทรมานจิตเนี่ยใครที่ไหนตัวตนที่ไหนมาไม่มีทั้งนั้นแหละคือสิ่งที่จิตผลิตออกมานั่นเองถ้าจิตมันได้รับการอบรมมาดีโดยธรรมชาติโดยตัวมันเองมาแต่ต้นแล้วก็มาเพิ่มการอบรมตามหลักธรรมะที่สูงขึ้นไปจิตนี้ก็ว่องไวในการที่จะผลิตเจตสิกชนิดที่เป็นฝ่ายถูกต้องออกมาทันท่วงทีแล้วก็ควบคุมตัวมันเองให้เป็นอย่างนั้นถ้ามันไม่เป็นอย่างนั้นก็ตรงกันข้ามมันก็เป็นไปในเรื่องของความทุกข์ธรรมะปฏิบัติทั้งหลายก็คือวิธีการฝึกจิตโดยจิตฟังแล้วเหมือนกับคนบ้าฝึกจิตโดยจิตตามหลักของธรรมะให้จิตนั่นกลายค่อยกลายเป็นจิตที่กิเลสเกิดไม่ได้คือมันฉลาดมันรู้จริงยิ่งขึ้นไปรู้จริงยิ่งขึ้นไปจนกิเลสเกิดไม่ได้นี่ระบบธรรมะที่รับเข้าไปโดยจิตแล้วก็ฝึกจิตเองให้จิตนั่นกลายเป็นสิ่งที่ไม่ให้โอกาสแก่กิเลสจิตธรรมชาติเป็นประพัดสอนไม่มีกิเลสแต่มันยังอ่อนแอถึงขนาดที่ว่ากิเลสเกิดได้แล้วก็เป็นทุกข์ทุกทีที่มีระบบธรรมะมาฝึกจิต
ธรรมชาติเช่นนี้ให้เปลี่ยนแปลงเป็นกิเลสเกิดไม่ได้จิตประพัดสอนก็เป็นประพัดสอนตลอดไปไม่มีกิเลสมาเกิดขึ้นก็ไม่เศร้ามองและไม่มีความทุกข์นี่คือกฎของธรรมชาติอันลึกซึ้งแต่ก็อยู่ในขอบเขตของอิทัปปัจจยตาอย่างเดียวกันว่ามันจำเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นเพราะเหตุอย่างนั้นจิตประพัดสอนมาตามธรรมชาติก็กระแสอิทัปปัจจยตาอันของความเป็นเช่นนั้นถ้ามาฝึกกันสมัยให้เปลี่ยนเป็นจิตที่กิเลสเกิดไม่ได้มันก็เป็นอิทัปปัจจยตาในระดับนี้ต่อไปนี้ไม่เกิดความทุกข์อีกต่อไปมันก็เป็นอิทัปปัจจยตาในระดับนี้จึงไม่มีอะไรที่ไม่เป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาทีนี้เราก็คือจิตนี่แหละถ้าจะมีเราก็ไม่มีอะไรนอกจากจิตที่ยังโง่อยู่นั่นจิตที่ยังโง่อยู่จึงรู้สึกว่ามีตัวเราถ้าจิตมันฉลาดเต็มที่ในการอบรมทางธรรมะแล้วมันจะไม่เกิดความรู้สึกว่าตัวเรามันก็เห็นอิทัปปัจจยตาเห็นความเป็นเช่นนั้นเห็นธรรมชาติล้วนล้วนธรรมชาติล้วนล้วนเป็นไปหรือปรุงแต่งกันหรือเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจยตาดังนั้นจึงพูดว่าถ้าเห็นธรรมะก็เห็นความจริงเห็นความจริงก็ไม่เห็นว่าตัวตนแม้ว่าเวทนาจะเกิดขึ้นก็สักว่าเวทนาเท่านั้นแหละไม่ได้เป็นสุขหรือทุกข์ที่เป็นตัวตนหรือเป็นของตนจิตที่อารมณ์ดีแล้วมีปัญญามีวิชามีสติเมื่อมีอารมณ์มากระทบไม่จะเร็วอย่างสายฟ้าแลบมันก็ต้อนรับอย่างสายฟ้าแลบคือถูกต้องไม่หลงในเวทนาที่เกิดขึ้นและเวทนานี้ก็ถูกควบคุมมาดีแล้วโดยปัญญาตั้งแต่ในขณะแห่งผัสสะเวทนาก็ไม่หลอกให้เรายินดียินร้ายถ้ามันไม่ควบคุมมาด้วยสติปัญญามันก็หลอกให้ยินดียินร้ายคือเป็นสุขเวทนาก็สำหรับจะยินดีเป็นทุกขเวทนาก็สำหรับจะยินร้ายจิตที่สติไม่พอปัญญาไม่พอมันก็ไปหลงในเวทนานั้นจนยินดียินร้ายยินดีมันก็เป็นเหตุให้เกิดความอยากไปตามความยินดีให้ยินร้ายมันก็เกิดความอยากไปตามความยินร้ายนี่เรียกว่าเกิดตัณหาแล้วเกิดความอยากแล้วมาจากเวทนาที่มันเคลือบไว้ด้วยอวิชชานั่นเราจึงเกิดความอยากไปตามความยินดีคืออยากได้อยากเอาอยากมีอยากยึดครองเกิดความอยากไปตามความยินร้ายมันก็อยากจะฆ่าเสียอยากจะทำลายเสียประกาศตัวเป็นศัตรูกันรบราฆ่าฟันกันแย่งชิงกัน มันก็เกิดทุกข์ในโลกมีการทะเลาะวิวาทกันมันมาจากความยินดีหลงรักมันก็อยากได้มันก็หวงกั้นนี่เป็นคำในภาษาบาลีเรารักอะไรเราก็หวงกั้นสิ่งนั้นถ้าอะไรจะเข้ามาเอาก็เกิดปะทะกันนั่นคือการทะเลาะวิวาทกันรบราฆ่าฟันกันขนาดใหญ่ก็เรียกว่าสงครามบ้างมหาสงครามบ้างที่มนุษย์กำลังมีอยู่ในโลกนี้เกือบจะตลอดเวลา นี่แหละเวทนาโง่ทำให้เกิดความอยากที่โง่ในความอยากที่โง่นี่เราเรียกว่าตัณหาบ้างโลภะบ้างหรืออะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกเป็นฝ่ายหนึ่งทีเดียวคืออยากด้วยความโง่
แต่ถ้าอยากหรือต้องการด้วยสติปัญญานี่อย่าไปเรียกมันว่าความโลภอย่าไปเรียกมันว่าตัณหาเลยคำว่าความโลภหรือตัณหานั้นเก็บไว้สำหรับอยากด้วยความโง่อยากด้วยอวิชชาตัณหาคำนี้ในภาษาบาลีท่านมุ่งหมายว่าอยากด้วยความโง่คืออวิชชาในภาษาไทยเรามาแปลกันอย่างอุดนี่อย่างที่เรียกว่าสะเพร่านะเรียกว่าความอยากตัณหาคือความอยากนั่นมันไม่ถูกแล้วก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดตัณหาต้องแปลความอยากด้วยความโง่ตัณหาคืออะไรตัณหาคือความอยากด้วยความโง่ถ้ามันต้องการด้วยปัญญาด้วยวิชาไม่ใช่ตัณหาเป็นสัมมาสังกัปโปเป็นสังกัปปะเป็นความดำริไปตามเหตุปัจจัยที่ไม่เจือด้วยความโง่ถ้าอยากด้วยความโง่เรียกว่าตัณหาถ้าอยากด้วยสติปัญญาก็เรียกว่าสัมมาสังกัปโปซึ่งรวมอยู่ในองค์แห่งมรรคเดี๋ยวนี้เวทนาที่ส่งออกมาจากผัสสะของอวิชชาก็เป็นเวทนาเคลือบย้อมด้วยสิ่งพรางตามันก็ทำให้เกิดความรักหรือความเกลียดคือยินดียินร้ายมันก็อยากไปตามนั่นก็เป็นเรียกว่าตัณหาคือความอยากความอยากเกิดขึ้นในจิตแล้วมันก็ปรุงแต่งตามหน้าที่โดยกฎอิทัปปัจจตาทำให้เกิดความรู้สึกว่ามีผู้อยากมีตัวกูผู้อยากนี่เรียกว่าอุปาทานตัณหาให้เกิดอุปาทานคือรู้สึกว่าตัวกูมีตัวกูเป็นผู้อยากเป็นผู้ต้องการเป็นผู้กระทำเป็นผู้ยึดครองเป็นผู้กินเป็นผู้ใช้เป็นผู้มีไหวเป็นผู้หวงกันจนได้รบกันนี่ตอนนี้ตัณหาให้เกิดอุปาทานในวิธีต่างๆหลายอย่างแต่ก็เรียกว่าอุปาทานรู้สึกว่ามีตัวเรามีตัวกูและมีอะไรที่จะต้องมาเป็นของกูนี่เรียกว่าอุปาทานนะคือตัวกูมันตั้งต้นปฏิสนธิจึงเรียกว่าความมีแห่งตัวกูความมีแห่งตัวกูเรียกว่าภพภวะภโวความรู้สึกว่ามีตัวกูเป็นอุปาทานความรู้สึกอันนี้มีก็ทำให้เกิดพบคือความมีอยู่แห่งตัวกูอยู่ภาทานปรุงกันขึ้นเป็นเหมือนกับว่าตั้งคันเต็มที่แล้วต่อไปตัวกูมันก็เป็นชาติออกมาจากพบมันก็เป็นชาติเป็นชาติตัวกูที่สมบูรณ์ตลอดสายนี่มันมาจากอวิชชาในชาติแห่งตัวกูหรือตัวกูที่ออกมานี่มันก็รับเอาอะไรเป็นของกูเพื่อจะเป็นทุกข์รับเอาความเกิดเป็นของกูก็ได้เป็นทุกข์เพราะความเกิดรับเอาความแก่มาเป็นของกูก็ได้มีความทุกข์เพราะความแก่รับเอาความเจ็บมาเป็นของกูก็ต้องได้เป็นทุกข์เพราะความเจ็บรับเอาความตายมาเป็นของกูมันก็ได้เป็นทุกข์เพราะความตายหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นหลายอย่างก่อนแต่ที่จะตายมันก็รับเอามาเป็นของกูจึงได้เป็นทุกข์พระโสกะปริเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาตเป็นต้นท
ที่จริงการที่สิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่เป็นไปตามความต้องการของกิเลสของอวิชชานั่นน่ะอย่าไปรับเอามามันก็ไม่เป็นความทุกข์ถ้าไปรับเอามามันก็เป็นความทุกข์โดยความโง่มีตัวกูมีตัวกู้มันก็รู้สึกโง่ต่อไปว่ากูได้กูเสียกูแพ้กูชนะกูอะไรต่างๆอีกมากมายมันก็ได้ขึ้นลงไปตามในความรู้สึกนั่นล้วนแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นนี่จึงเรียกว่าไปยึดถือความดีความดีมันก็กัดเอายึดถือความชั่วความชั่วมันก็กัดเอายึดถือบุญบุญมันก็กัดเอายึดถือบาปบาปมันก็กัดเอาไม่มีอะไรที่ว่ายึดถือแล้วจะไม่กัดนั้นมันไม่มีสิ่งใดๆที่เข้าไปยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือของตนแล้วที่มันจะไม่กัดเอาจิตใจนั่นเป็นไม่มีนั้นจิตใจมันจึงถูกกัดคือเป็นทุกข์ทุกคราวที่มันไปยึดถือด้วยอวิชชามาแต่ต้นว่าเป็นตัวตนบ้างว่าเป็นของตนบ้างนี่ท่านจึงกล่าวว่ามีเงินก็เป็นทุกข์เพราะเงินที่ยึดถือมีทรัพย์สมบัติก็เป็นทุกข์เพราะทรัพย์สมบัติที่ยึดถือกระทั่งว่ามีภรรยาก็เป็นทุกข์เพราะภรรยาที่ยึดถือกระทั่งว่ามีสามีก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสามีที่ถูกยึดถือที่ยึดถืออะไรที่ยึดถือแล้วจะไม่กัดเอานั่นเป็นไม่มีนี่พูดภาษาธรรมดาก็ว่าอย่างนี้พูดให้ไพเราะสักหน่อยก็อะไรที่ยึดถือแล้วจะไม่เกิดความทุกข์นั่นเป็นไม่มีหรือพูดให้ประณีตกว่านั้นก็ว่าอะไรที่ยึดถือแล้วจะไม่เกิดความหนักนั้นไม่มีถือก้อนหินมันก็หนักถือเพชรพลอยเงินทองมันก็หนักถือขี้หมาก็มันก็หนักไม่ว่าจะไปยึดถืออะไรแล้วมันก็หนักแก่มือคือจิตที่ยึดถืออย่าอยู่ด้วยความยึดถือมันก็จะไม่เป็นทุกข์ทำไมจะไม่ยึดถือทำอย่างไรจึงจะไม่ยึดถือก็เพราะมีสติปัญญาเพียงพอในขณะที่มีผัสสะเนี่ยเห็นได้หรือยังว่าไอ้จุดผัสสะนะจุดสำคัญทำผิดตรงนั้นมันก็ต้องเป็นผลคือทุกข์ทำถูกต้องตรงนั้นมันก็มีผลคือไม่ทุกข์นี่พระเจ้าอิทัปปัจจตาเขาตายตัวอย่างนี้เราไปแก้ไขกฎอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นพระเจ้านั้นไม่ได้จิตนี้หรือเราเนี่ยมีทางเดียวเท่านั้นคือปรับตนเองให้เหมาะสมกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นตามกฎของอิทัปปัจจตาไม่เกิดการปรุงแต่งด้วยอวิชชาคือไม่มีสังขารการปรุงแต่งด้วยอวิชชามันก็ไม่ทุกข์แต่สังวูปสโมสุโขนะจำไว้ดีเถอะหยุดเสียซึ่งการปรุงแต่งสังขารหยุดเสียซึ่งสังขารคือการปรุงแต่งก็เป็นสุขคือไม่ทุกข์นี่ใช้คำชาวบ้านใช้คำว่าเป็นสุขใช้คำพระอริยเจ้าก็ว่าไม่เป็นทุกข์หยุดการปรุงแต่งเสียก็ไม่เป็นทุกข์มันจะหยุดการปรุงแต่งได้นี่ต้องรู้กฎอิทัปปัจจตาอย่างเพียงพอสนองความประสงค์ของพระเจ้าอิทัปปัจจตาอย่างถูกต้องมันจึงจะไม่มีการปรุงแต่งไม่มีการปรุงแต่งแล้วมันก็ไม่มีความทุกข์เรียกว่าที่สุดแห่งความทุกข์มันอยู่ที่ตรงนี้เพราะฉะนั้นที่จะควบคุมจิตตามกฎของอิทัปปัจจตานั้นต้องมุ่งกระทำที่เป็นขณะของผัสสะที่ตรงผัสสะที่เป็นเวลาแห่งผัสสะที่เป็นการปรุงแต่งที่เรียกว่าผัสสะไอ้ที่ตรงผัสสะนั่นแหละจุดสำคัญผิดถูกก็อยู่กันที่ตรงนั้นไปสนใจกันทุกคนเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วมันก็มีรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์ที่จะเข้ามากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเกิดวิญญาณแล้วก็เรียกว่าผัสสะ
เกิดได้ทุกหนทุกแห่งในโลกนี้เมื่อไรก็ได้ที่ไหนก็ได้เกิดผัสสะโดยอวิชชาเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็ได้การต้องเป็นทุกข์เกิดผัสสะตามธรรมชาติแต่จิตมันอบรมมาดีแล้วมันมีวิชามีปัญญามีสัมมาทิฏฐิก็มาต้อนรับผัสสะนั้นก็ถูกกระทำให้เป็นไปในทางอื่นนอกที่ไม่ใช่ความทุกข์เป็นไปในทางที่จะไม่เกิดทุกข์จงมีสติปัญญาเพียงพอให้มาทันในเวลาที่มีผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอย่าให้เกิดกิเลสประเภทใดๆหรือชั้นใดๆขึ้นมาอย่าให้เกิดกิเลสประเภทกามาวจรประเภทรูปาวจรประเภทอรูปาวจรที่จะเข้าไปยึดถือในกามนั้นบ้างเข้าไปยึดถือในรูปนั้นบ้างเข้าไปยึดถือในอรูปนั้นบ้างพอยึดถือแล้วก็หนักหนักก็คือเป็นทุกข์ท่านในกามภพก็มีความทุกข์แบบกามภพในรูปภพก็มีความทุกข์ในแบบรูปภพในอรูปภพก็มีความทุกข์ในแบบอรูปภพขึ้นชื่อว่าภพแล้วจะต้องมีความทุกข์ดูมันมีพระบาลีเปรียบไว้ว่าขึ้นชื่อว่าภพแล้วก็มีความทุกข์เช่นเดียวกับอุจจาระแม้จะมีนิดเดียวก็เหม็นอุจจาระบางทีมีน้อยมากจนเรามองไม่เห็นว่ามีอุจจาระแต่แล้วมันก็เหม็นก็มันก็เหม็นนี่ขึ้นชื่ออุจจาระแม้จะน้อยเท่าไรมันก็เหม็นขึ้นชื่อว่าพบแม้จะน้อยเท่าไรก็เป็นทุกข์พบมันได้เกิดขึ้นโดยผัสสะปรุงแต่งเวทนาเวทนาปรุงแต่งตัณหาตัณหาปรุงแต่งอุปาทานอุปาทานปรุงแต่งพบทั้งหมดนี้ล้วนอยู่ในจิตในใจของคนไม่ได้อยู่ที่อื่นนอกไปจากคนนอกไปจากในใจของคนที่เขาสมมติเป็นเรื่องนอกออกไปกามภพรูปภพอรูปภพอยู่ที่โลกไหนก็ไม่รู้ตามใจเขานั่นมันไม่ทำให้เป็นทุกข์ได้ล่ะถ้ามันไม่มาอยู่ในใจคนเพราะว่าที่จะเป็นทุกข์เป็นสุขนี่มันมาอยู่ในใจของคนถ้ามันเกิดกามภพขึ้นในจิตของคนมันก็เป็นทุกข์แบบนั้นถ้ามันเกิดรูปภพก็ดีอรูปภพก็ดีขึ้นในใจของคนมันก็เป็นทุกข์ในแบบนั้นนั่นก็ให้มองเห็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันเกิดที่ใจเช่นว่าพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจพระสงฆ์ก็อยู่ที่ใจเนี่ยเข้าใจข้อนั้นให้ดีๆเดี๋ยวนี้ก็จะมาเห็นว่าอะไรอะไรมันจะมีขึ้นมาได้ก็เพราะอยู่ที่ใจที่มันยึดถือกันแล้วมันยึดถืออยู่ในใจมันมีเวทนามีตัณหามีอุปาทานมันยึดถือกันแล้วมันอยู่ในใจถ้าไม่มาอยู่ในใจมันก็เป็นทุกข์ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันเป็นทุกข์กันที่ใจยึดถือสิ่งใดสิ่งนั้นก็เข้าไปปรุงอยู่ในใจแล้วก็เป็นทุกข์ถ้าว่าเราจะยึดถือโลกนี่ทั้งโลกถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่เข้าไปในใจมันก็อยู่ข้างนอกมันก็ไม่เป็นทุกข์เมื่อพูดถึงความทุกข์นี่คอยรู้กันเสียนะว่ามันมีสองความหมายนะเป็นทุกข์ชนิดลักษณะมีลักษณะแห่งความทุกข์มันก็อยู่ที่สิ่งนั้นแหละไม่มาอยู่ในใจล่ะแต่ถ้าเป็นทุกข์แบบอริยสัจเป็นทุกข์โดยตัณหาอุปาทานนี่มันมาอยู่ในใจนี่เป็นความทุกข์ทุกข์ที่เป็นอิทัปปัจจตาที่เรียกว่าทุกขอริยสัจทุกขอริยสัจเกิดแก่เจ็บตายสุขเทวทุกข์กายกตานี่นี่เป็นทุกขอริยสัจมันเข้าไปในใจแล้วอยู่ในใจแล้วเป็นทุกข์ที่ใจแล้วถ้าเป็นเพียงทุกขลักษณะมันเรียกว่ายังอยู่นอกอยู่ข้างนอกยังไม่เข้าไปปรุงอยู่ในใจเป็นก้อนหินก้อนนี้มันก็มีทุกขลักษณะแห่งสังขารของการปรุงแต่งมันก็ไม่ได้เข้าไปในใจเรามันก็ไม่รู้สึกเป็นทุก
ถึงแม้ว่าเนื้อหนังร่างกายตัวตนนี่ก็เหมือนกันมีทุกขลักษณะมีลักษณะแห่งความทุกข์ถ้าไม่ยึดถือมันก็ไม่เข้าไปในใจมันก็อยู่ที่เนื้อหนังร่างกายมันก็ไม่เป็นทุกข์พอยึดถือมันก็เข้าไปปรุงอยู่ในใจมันก็เป็นทุกข์นั้นพูดว่าเป็นทุกข์มันมีสองความหมายสังขารมีลักษณะเป็นทุกข์สัพเพสังขาราทุกขาสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์นั้นแสดงลักษณะนะแต่พอยึดถือเขาแหละมันก็เข้าไปอยู่ในใจมันกลายเป็นทุกขอริยสัจคือเป็นทุกข์ขบกัดหัวใจเจ็บปวดอย่างยิ่งนั่นตัวความทุกข์ที่เป็นทุกขอริยสัจเมื่อพูดว่าเป็นทุกข์ก็ฟังให้ดีๆนะเขาหมายถึงทุกขลักษณะหรือว่าทุกขอริยสัจปัญหามันอยู่ที่เป็นทุกข์อริยสัจคือทุกข์ที่ยึดถือด้วยจิตใจแล้วเผาลนจิตใจให้เป็นทุกข์ถ้าเป็นเพียงทุกขลักษณะมันก็อยู่ตามสิ่งเหล่านั้นมันเรียกว่าอยู่นอกใจกันแล้วกันไม่ได้ยึดถือไว้โดยใจจนเป็นทุกข์นี่กระแสอิทธิปัจจตาอย่างที่ว่ามานี่เข้าใจได้ง่ายเข้าใจดีเสียก่อนน่าจะไปเข้าใจบทที่ยืดยาวปฏิจจสุบาทที่ยืดยาวที่ตั้งต้นด้วยอวิชชาเขาพูดกันคนละทิศทางแต่ถึงอย่างไรก็ดีมันตรงกันอยู่ตรงที่ว่ามันต้องมีอายตนะที่สัมผัสกันอายตนะภายนอกภายในที่สัมผัสกันจึงจะเกิดเรื่องชนิดนี้ได้มันจะเป็นปฏิจจสมุปบาทสั้นๆหรือปฏิจจสมุปบาทยืดยาวเต็มรูปแบบมันจะมีได้ต่อเมื่อมีการกระทบกันของอายตนะเท่านั้นอยากจะให้สนใจให้เข้าใจรูปแบบที่สั้นๆที่พระพุทธองค์เองก็ทรงนำมาท่องเล่นเหมือนกับคนร้องเพลงว่าจักขุจะปฏิจจรูปเปจะอุปัชฌติวิญญาณังอาศัยตากับรูปเนื่องกันก็เกิดจักษุวิญญาณตินนังธรรมานังสังคติผัสโสธรรมะสามประการนี้ถึงกันข้าวเรียกว่าผัสสะผัสสะปัจจยาเวทนาผัสสะเป็นปัจจัยเกิดตัณหาตัณหาผัสสะเป็นปัจจัยเกิดเวทนาเวทนาปัจจยาตัณหาเวทนาเป็นปัจจัยเกิดตัณหานี่หมายความว่าตามปกติบุตุชนคนธรรมดามันโง่มันผัสสะด้วยความโง่มันจึงเกิดเวทนาชนิดที่เกิดตัณหาตัณหาปัจจยาอุปาทานังตัณหาเป็นปัจจัยก็เกิดอุปาทานอุปาทานปัจจยาภะโวอุปาทานเป็นปัจจัยก็เกิดภพเพราะว่าปัจจยาชาติภพเป็นปัจจัยก็เกิดชาติชาติปัจจยาชรามรณังโสกะปิเทวะทุกขะโทมนัสอุปายาสาสัมอิมัสสะเกวรัสสะสมุทโยหรือสัมภวันติทุกทั้งหลายทั้งปวงก็เกิดขึ้นอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้นี่คือตัวอิทัปปัจจตาที่พระพุทธเจ้าท่านทรงแสดงว่าอย่างชัดแจ้งว่ามันเป็นอย่างนี้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 จนกระทั่งเกิดทุกข์เรารู้จักเสียให้ดีแล้วทำการต่อสู้ก็ได้ป้องกันก็ได้คือรบกันเลยรบกับมันที่เป็นอิทัปปัจจตาฝ่ายทุกข์ตอนนี้เราต้องขอใช้คำว่าต่อสู้กับอิทัปปัจจตาจะควบคุมกระแสแห่งอิทัปปัจจตาไม่ให้เป็นอย่างนั้นแต่ให้มาเป็นอย่างที่ไม่เป็นทุกข์การต่อสู้อย่างนี้ก็เรียกว่าอ้อนวอนพระเจ้าเหมือนกันนะฟังดูดีต่อสู้กับพระเจ้านั่นแหละคืออ้อนวอนพระเจ้าอย่าให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมา
มีสติสัมปชัญญะในขณะแห่งผัสสะเนี่ยมันก็สู้ได้ก็ไม่เกิดอิทัปปัจจตาฝ่ายที่จะเป็นทุกข์ทีนี้พูดออกมาวงนอกให้กว้างกว้างออกมาวงนอกก็ว่าให้เป็นอยู่อย่างถูกต้องเป็นอยู่ชนิดที่ไม่เกี่ยวข้องกับกามสุขันธิกานุโยกหรืออัตตกิลมัฏฐานุโยกนี่วงนอกพูดกันกว้างๆแล้วให้เป็นอยู่อย่างมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโหสัมมาสติสัมมาสมาธิอยู่อย่างนี้สิอยู่อย่างนี้สิอิทัปปัจจตาที่เกิดทุกข์จะไม่เกิดขึ้นได้จะไม่ปรุงแต่งขึ้นมาได้เรียกว่าการกระทำผิดที่ผัสสะจะมีไม่ได้ถ้าเราอยู่อย่างอริยมรรคมีองค์8แล้วการกระทำผิดที่ขณะผัสสะนั้นมีไม่ได้มันจะเป็นผัสสะที่ถูกควบคุมอยู่ด้วยอริยมรรคด้วยอริยมรรคมีองค์8มันก็ไม่ผิดมันก็ไม่เป็นทุกข์ควบคุมผัสสะผิดก็เป็นทุกข์ควบคุมผัสสะถูกก็ไม่เป็นทุกข์เป็นอยู่อย่างอริยะอัตถังคิกมรรคคือมรรคมีองค์8เนี่ยผัสสะจะเป็นไปในลักษณะที่ควบคุมกันอย่างถูกต้องเสมอเราก็ไม่เป็นทุกข์คำว่าเราก็คือจิตนะไม่มีเราที่ไหนแต่พูดกันอย่างภาษาชาวบ้านภาษาปุถุชนก็ต้องพูดว่าเรานั่นแหละที่จริงจะมีสุขมีทุกข์ไปนรกไปสวรรค์ไปมันก็คือจิตนั่นแหละมันปรุงอะไรขึ้นมาในความรู้สึกของจิตที่จิตมันจึงมีนรกสวรรค์ที่นั่นหรือจะมีนิพพานก็มีที่นั่นอะไรอะไรมันก็มีที่จิตที่ปรุงแต่งไปตามกฎเกณฑ์แห่งอิทัปปัจจตารู้วิธีที่จะควบคุมกระแสอิทัปปัจจตาอย่าให้เป็นอิทัปปัจจตาฝ่ายให้เกิดทุกข์แต่ให้เป็นไปในกระแสอิทัปปัจจตาฝ่ายที่ไม่อาจจะเกิดทุกข์นี่เรียกว่าเราดำรงตนอยู่ในอริยะอัตถังคิกมรรคแล้วก็รู้ถูกต้องเพราะสัมมาทิฏฐิไม่หลงยึดถือเรื่องบุญเรื่องบาปเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องแพ้เรื่องชนะเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องอะไรทุกๆเรื่องนี่เรื่องก็มีเท่านี้ว่าพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมะสูงสุดคือกฎอิทัปปัจจตาและทรงเคารพกฎอิทัปปัจจตาเหมือนอย่างพระเจ้าเอามาเปิดเผยให้แก่เราให้เรารู้จักแล้วก็เคารพแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกต้องเราก็ปฏิบัติอย่างถูกต้องอย่างที่กล่าวมาก็ไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะพระเจ้าอิทัปปัจจตาช่วยอย่างไม่ต้องอ้อนวอนไม่ต้องเสียใบสีไม่ต้องเสียหัวหมูไม่ต้องเสียเล่าเหมือนพระเจ้าที่เขาวงสรวงอ้อนวอนกันในพุทธบริษัทเนี่ยเข้าใจอย่างนี้รู้ความข้อนี้ไว้ว่าสิ่งสูงสุดจนพระพุทธเจ้าก็เคารพนั่นคือกฎอิทัปปัจจตาให้ทุกคนยอมรับและเชื่อฟังคือปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาฝ่ายที่จะไม่เกิดความทุกข์ขึ้นมาเลยเนี่ยขอให้ท่านทั้งหลายรู้จักสิ่งสูงสุดนั้นสิ่งสูงสุดที่พระพุทธเจ้าก็ทรงเคารพแล้วนำมาบอกพวกเรามาตรัสสอนพวกเราในวันเช่นวันนี้คือวันอาสาฬหคุณมีเมื่อตอนกลางวันที่ตรัสบอกแก่มนุษย์เป็นครั้งแรกเป็นพวกแรกคือพวกปัญจวัคคีย์ขอให้เราถือว่าพระพุทธเจ้าท่านประทานสิ่ง
ประเสริฐนี้แก่มนุษย์นะไม่ใช่เพียงแต่แก่ปัญจวัคคีย์ห้าคนนั้นแก่มนุษย์แก่สัตว์มนุษย์ให้มนุษย์รู้จักสิ่งนี้แล้วปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสิ่งนี้จะได้ไม่เป็นทุกข์อีกต่อไปเมื่อก่อนนี้มันไม่รู้มันโง่มันก็ดำเนินไปตามกฎฝ่ายที่จะให้เกิดทุกข์เพราะมันขาดสิ่งที่เป็นปัญญาเป็นวิชาและสติไม่มีทั้งความรู้และไม่มีทั้งเครื่องที่จะค้นความรู้ออกมาอย่างรวดเร็วทันเวลาเมื่อมีผัสสะเดี๋ยวนี้เราได้มีความรู้นี้แล้วแล้วก็อบรมจิตนะให้มีสติให้มีปัญญาสำหรับจะต่อสู้กับสิ่งที่เข้ามาปรุงเป็นผัสสะในจิตนั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจซึ่งมันก็มีอยู่แล้วมันทำงานอยู่ตลอดเวลาแล้วมันก็มีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ธรรมารมณ์ที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาจึงหวังว่าเราทั้งหลายจะทำตนให้เป็นพุทธบริษัทที่ดีเป็นสาวกที่ดีสามารถรับเอาได้ซึ่งสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือธรรมะที่ทรงแสดงในวันอาสาฬหกุณมีที่เราได้มาประชุมกันทำพิธีอาสาฬหบูชาอย่าให้เหนื่อยเปล่าเลยอย่าให้เปลืองเปล่าเลยอย่าให้เสียเวลาเปล่าเลยอุตส่าห์มากันแต่ที่ใกล้ด้วยค่าใช้จ่ายที่มันแพงมาทำพิธีอาสาฬหบูชาก็ขอให้ได้รับผลโดยแท้จริงคือทำถูกต้องจนไม่ต้องเกิดความทุกข์อีกต่อไปแม้ว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่ทำได้ถึงที่สุดก็ขอให้มันได้ถึงที่สุดในอนาคตอันใกล้คือจะเอาชนะความทุกข์ให้ได้ในอนาคตอันใกล้อย่าต้องรอไปอีกเป็นชาติชาติเลยมันนานนะคนที่เขารออีกร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติจึงจะดับทุกข์ได้ก็ตามใจเขาเราไม่เอาด้วยที่ต้องรอกันนานขนาดนั้นถ้าความทุกข์มันกำลังมีอยู่ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้แล้วต้องรออีกเป็นร้อยชาติแสนชาติจึงจะดับทุกข์มันไม่ใช่คนบ้าแล้วจะเป็นคนอะไรมันเป็นคนบ้าแน่นอนแหละความทุกข์มันมีอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้แล้วจะรอดับมันต่ออีกหมื่นชาติแสนชาติมันจะมีประโยชน์อะไรขอให้ดับทุกข์ได้ทันทีทันควันไม่ว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนและเมื่อไรแล้วมันจะต้องเกิดในจิตเท่านั้นแหละมันเกิดที่อื่นไม่ได้จงสนใจเรื่องจิตให้ดีๆให้รู้อย่างถูกต้องและครบถ้วนและอบรมจิตนั้นให้อยู่ในลักษณะที่มีการต่อต้านความทุกข์หรือสามารถควบคุมกระแสอิทัปปัจจตาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับจิตให้เป็นไปแต่ในทางที่จะดับทุกข์เท่านั้นและเรื่องมันก็จะหมดกันสำหรับมนุษย์คนนั้นมนุษย์คนนั้นได้รับประโยชน์จากการมีพระพุทธเจ้าจากการมีพระธรรมจากการมีพระสงฆ์เพราะว่าเขาสามารถมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในจิตใจของเขานั่นแหละคือมีธรรมะที่เป็นอิทัปปัจจตาฝ่ายถูกต้องที่จะไม่เป็นทุกข์อยู่ในจิตใจของเขาก็ไม่เสียทีที่ได้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าได้เกิดมาเป็นมนุษย์แล้วได้พบพระพุทธศาสนากันที่ตรงนี้กันที่ตรงนี้ตรงที่จิตของเขาเป็นอย่างนี้
นี่ที่สมมติว่าเราทุกคนน่ะที่นั่งกันอยู่ที่นี่แต่ละคนละคนนี่มันก็ต้องดำเนินไปทางนี้มิฉะนั้นแล้วก็จะเสียทีที่เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเกิดมาสำหรับมีความทุกข์มันก็สมน้ำหน้ามันโง่เกิดมาสำหรับมีความทุกข์มันก็โง่แล้วมันก็ไม่ละอายมันยังทำวัดๆชุยชุยปล่อยความทุกข์เกิดขึ้นมาเป็นพระเป็นเนนก็ยังเป็นอย่างนั้นเป็นอุบาสกอุบาสิกามันก็ยังเป็นอย่างนั้นมันไม่มีหิริโอตตัปปะมันไม่ละอายมันไม่กลัวความทุกข์เลยเราจะศึกษากันไปทำไมกันพูดเพ้อเจ้อนะว่าจะดับทุกข์อย่างนั้นอย่างนี้เห็นแล้วมันก็ไม่ได้ดับเพราะมันไม่รู้เรื่องความทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์เอาละเป็นว่าการบรรยายนี่ก็สมควรแก่เวลาแล้วจะต้องยุติการบรรยายนี้และท่านทั้งหลายก็ประมวลความรู้ความจำในการบรรยายเมื่อตอนเย็นเมื่อวานนี้แล้วเมื่อหัวค่ำแล้วก็ครั้งนี้เป็นสามครั้งด้วยกันทุกทีที่มีการกระทำพิธีวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาอย่างที่เราได้กระทำกันมาแล้วเราหวังที่จะกระทำกันต่อไปจนกระทั่งถึงสูงสุดแม้ดับทุกข์ได้แล้วก็จะกระทำแม้ว่าเราจะดับทุกข์ได้แล้วสิ้นสุดแห่งการกระทำแล้วเราก็ยังจะกระทำพิธีวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาเพื่อแสดงน้ำใจขอบพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าสรรเสริญพระคุณของพระพุทธเจ้าบูชาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ใช่ว่าจะทำเอาอะไรกันอีกแล้วแต่ก็ทำด้วยน้ำใจกตัญญูกตเวทีเราจะเป็นสัตว์กตัญญูเป็นสัตว์กตเวทีรึกนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็กราบลงไปก็กราบลงไปไม่ใช่กราบไสยศาสตร์แต่เป็นกราบพุทธศาสตร์สว่างสวยแจ่มแจ้งด้วยปัญญาอยู่ในจิตใจแล้วก็กราบลงไปด้วยความสำนึกในพระคุณอย่ากราบเพื่อเรียกร้องต้องการอะไรอย่างไสยศาสตร์เลยไสยศาสตร์นั่นมันอาศัยความเชื่อเป็นรากฐานเชื่อที่เขาบอกอย่างไรก็เชื่อมันก็งมงายไร้เหตุผลส่วนพุทธศาสตร์นั้นมีปัญญาเป็นรากฐานแล้วมันจึงทำอะไรถูกต้องมันเชื่อตัวเองได้โดยไม่ต้องเชื่อผู้อื่นจำไว้ว่าไสยศาสตร์มันตั้งอยู่บนศรัทธาพุทธศาสตร์มันตั้งอยู่บนปัญญาเราเป็นพุทธบริษัททั้งทีต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาสำหรับจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเหมือนกับพระพุทธเจ้าเรื่องก็จะจบเพราะว่าเป็นสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จริงดับทุกข์ได้ตามลำดับจนกว่าจะสิ้นสุดแห่งความทุกข์นั้นนี่คือเรื่องที่เราจะต้องเอามาพูดกันจนกว่าจะสำเร็จประโยชน์ในที่สุดถ้ายังมีความทุกข์เหลืออยู่ก็ทำต่อไปตามกฎเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้วนี้คือกฎเกณฑ์แห่งพระเจ้าอิทัปปัจยตาที่พระพุทธองค์ทรงประทานให้แก่บรรดาสัตว์ที่จมอยู่ในกองทุกข์จะได้รื้อขนตนเองออกจากกองทุกข์
ด้วยสติปัญญาราวกับว่าพระพุทธเจ้าเสด็จเข้าไปประทับอยู่ในจิตใจแห่งตนทำร่างกายนี้เหมือนโบสถ์วิหารสำหรับพระพุทธเจ้าเข้ามาประทับอยู่ในจิตใจแล้วก็ไม่มีทุกข์เป็นเครื่องดับทุกข์เป็นเครื่องป้องกันทุกข์โบสถ์วิหารข้างนอกนั้นมันเป็นเปลือกของศาสนาโบสถ์วิหารในกายตนในใจตนนี่เป็นตัวศาสนาก็ได้พูดกันมาแล้วว่าพระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัวพระพุทธศาสนาสร้างโบสถ์วิหารโดยร่างกายจิตใจนี้ให้ท่านอยู่อาศัยและความทุกข์ไหนจะเข้ามารบกวนได้ไม่มีความทุกข์ไหนเข้ามารบกวนได้ก็ให้พยายามด้วยกันทุกคนมีศรัทธาเพียงพอมีความภาคเพียรเพียงพอมีสติเพียงพอมีสมาธิเพียงพอมีปัญญาเพียงพอที่เรียกว่ามีอินทรีย์เพียงพอมีพละเพียงพอก็จะเกิดการดำเนินไปดำเนินไปอย่างถูกต้องจนกว่าจะถึงที่สุดที่เรียกว่าวิมุตติเป็นอานิสงส์ของการกระทำนี้ของการกระทำอันนี้เรื่องความเป็นมนุษย์ของคนนั้นก็จบเพราะมันหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้เรื่องมันจบที่ตรงนั้นในที่สุดนี้อาตมาก็ขอแสดงความหวังว่าให้ท่านทั้งหลายทุกคนสามารถดำรงตนอยู่ด้วยความเชื่อที่ถูกต้องปฏิบัติอยู่ด้วยปัญญามีปัญญารู้แจ้งแล้วก็มีความเชื่อไปตามอำนาจของปัญญาอย่าเชื่องมงายไร้เหตุผลซึ่งเป็นเรื่องของไสยศาสตร์ขอให้ทุกคนมีความแน่ใจแก่ตนแน่ใจแก่การกระทําของตนคือของจิตที่ตื่นแล้วรู้แล้วเบิกบานแล้วก็มีความสุขอยู่ในตนอยู่ในตัวเองทุกขิภาราตีการเพลิน